สวัสดีครับผมคมกฤตอารีนะครับสำหรับตอนนี้นะครับพอดีว่าน้องส่งงานมาพอดีนะครับแล้วก็เราได้มีการพัฒนาบทเรียน e-learning นะครับแบบ responsive นะครับด้วย captivate ให้กับทางลูกค้านะครับแต่พอส่งงานมาก็จะมีปัญหาอยู่นิดนึงนะครับซึ่งอาจจะต้องเอาไปปรับแก้กันเพิ่มเติมนะครับซึ่งใน Captivate 8นะครับเราสามารถที่จะเลือกโปรเจกต์แบบ Responsive ได้นะครับก็คือมันจะสามารถที่จะปรับเปลี่ยนขนาดบทเรียนของเราหรือว่าคอนเทนต์ของเราเนี่ยตามไซส์หน้าจอแต่ละขนาดนะครับไม่ว่าจะเป็น Desktop Tablet หรือว่าโมบายอะไรก็ตามนะครับในตัวอย่างนะครับผมขออนุญาตทาง Tisco นะครับเอามาใช้เป็นกรณีศึกษานะครับแล้วก็เป็นงานที่ใช้จริงด้วยนะครับผมก็ได้ทำการตัดสไลด์นะครับออกไปนะครับโดยจะเหลือแค่สไลด์ที่เอาไว้เป็นกรณีศึกษาละกันนะครับเพื่อที่จะได้ปรับแก้ได้ถูกต้องสมบูรณ์ต่อไปนะครับแล้วก็เมื่อปรับแก้เสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะสอนในเรื่องของการแพ็คเป็นสกอร์มนะครับสำหรับเอาไปใช้บน LMS นะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปเปิดโปรเจกต์ที่เอาไว้ทำตัวเดโมนะครับโอเคซึ่งโปรเจกต์นี้นะครับจะเห็นได้ว่าเราเลือกโปรเจกต์แบบ responsive นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีขนาดของหน้าจอ3ขนาดนะครับในส่วนของ primary เนี่ยจะเป็นขนาดมาตรฐานนะครับก็คือ2024นะครับพิกเซลนะฮะแล้วก็ในส่วนของแท็บเล็ตนะครับก็จะขนาดประมาณ768พิกเซลนะครับแล้วก็ในส่วนของมือถือที่เป็นแนวตั้งนะครับก็คือขนาดประมาณ360พิกเซลนะครับจะเห็นได้ว่าพอเราปรับแต่ละไซส์นะฮะข้อความเนี่ยมันจะเลื่อนนะครับหรือว่าภาพอะไรต่างๆเนี่ยมันจะถูกบดบังหรือว่ามันจะเลื่อนนะครับเนื่องจากว่าเรายังไม่ได้ทำการ edit หน้าจอในแต่ละไซส์เลยนะครับสังเกตว่าพอเรากลับไปที่ไซส์ desktop มาตรฐานนะครับมันก็จะเป็นหน้าจอที่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการแก้ปัญหาคือว่าให้เราทำการปรับออบเจกต์ต่างๆนะครับให้มันไปตามขนาดของแต่ละอุปกรณ์นะฮะโอเคอย่างในหน้านี้นะครับมีอะไรที่ปรับบ้างนะครับหนึ่งก็คือฟอนต์นะฮะเห็นไหมฮะว่ามันเด้งอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะปรับไปเลยนะครับผมปรับฟอนต์ละ24นะครับในส่วนของหน้าจอที่เป็นมือถือนะครับขนาดแนวตั้งเนี่ยไม่ต้องมีดีกว่านะครับเพราะว่ายังไงมันก็มองไม่เห็นนะครับวิธีการเอาออบเจกต์ต่างๆออกนะครับอย่าไปลบนะครับให้เราลากครอบทั้งหมดเลยนะแล้วก็ให้เราเลื่อนไปพื้นที่สีเทาๆนะครับมันจะมีบางออบเจกต์ที่ถูกล็อกเอาไว้นะครับก็ลองเข้าไปดูในไทม์ไลน์นะครับตรงเลเยอร์นะครับให้ปลดลูกกุญแจออกให้หมดเลยนะฮะโอเคจากนั้นนะครับให้เราลากครอบนะครับแล้วก็เลื่อนมันออกไปเลยนะครับนะฮะตรงนี้อย่าไปลบเด็ดขาดนะครับเพราะว่าออบเจกต์นี้ถ้าเราไปลบมันนะฮะมันจะมีผลกระทบกับขนาดไซส์หน้าจอคนอื่นก็คือจะถูกลบไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในหน้าจอไซส์มือถือนะครับให้ทำการเลื่อนออบเจกต์ที่ไม่ใช้เนี่ยออกไปเลยนะครับส่วนออบเจกต์ข้างหลังเนี่ยมันจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นแบ็กกราวด์นะครับนี่ก็ไม่เป็นไรครับคงไว้นะครับโอเคนะครับจากนั้นนะฮะเราก็ไปตรวจสอบสังเกตว่าด้านบนนะครับตรงนี้มันยังบังอยู่นะครับผมก็จะเลื่อนมานิดนึงโอเคเลื่อนลงมาไม่ให้บังนะครับ
ลองไปดูไซส์จริงนะครับไซส์แท็บเล็ตนะครับนะครับเราจะต้องทำแบบนี้ทุกสไลด์เลยนะครับสังเกตว่าผมมี3สไลด์นะครับในที่นี้นะครับมันบังในส่วนด้านบนนะครับโอเคเลื่อนไม่ได้นะครับเพราะว่าถูกล็อกอยู่นะครับให้ไปที่ position นะครับแล้วเลือกติ๊กล็อกไซส์ออกนะครับเราจะสามารถเลื่อนได้นะครับโอเคครับสไลด์สุดท้ายนะครับสังเกตนะครับว่าเป็นแท็บเล็ตเนี่ยจะฟอนต์เด้งกระจายเลยนะครับแล้วก็ด้านบนโดนบังด้วยโอเคจากนั้นผมก็ต้องแก้ขนาดฟอนต์นะครับโอเคครับแล้วก็ขนาดมือถือนี่ก็เลื่อนออกไปไว้ข้างๆเลยนะครับเพราะว่าเราจะไม่ใช้นะครับโอเคเป็นว่างๆอย่างนี้นะครับอันนี้เหมือนกันนะครับมันก็เลื่อนรู้สึกจะถูกล็อกโอเคครับอ่ะปิดก่อนนะฮะเราก็จะได้โอเคไซส์ของแท็บเล็ตกับไซส์ของจอคอมพิวเตอร์นะครับโอเคผมเซฟก่อนครับจากนั้นนะครับวิธีการ publish file นะครับจะมี2แบบนะครับแบบแรกก็คือ publish แบบออฟไลน์นะครับก็คือเอาไว้สำหรับดูบน PC เรานี่แหละนะครับแบบที่2ก็คือการ publish แบบ SCORM นะครับก็คือเอาไปติดตั้งบนระบบ LMS นะครับไม่ว่าจะเป็น Moodle หรือว่าเป็นระบบ LMS อะไรก็ตามนะครับโอเคจะมาสอนวิธีการ publish แบบแรกก่อนนะครับก็คือ publish แบบออฟไลน์นะครับก็ไปที่ไอคอน publish นะครับเลือก publish for devices นะครับแล้วเราก็ผมเซฟไว้ที่ desktop นะครับไม่เลือกแบบ zip file นะครับก็เลือก publish เลยครับมันก็จะถามว่าให้ดูเลยไหมนะครับผมไม่ดูนะครับลองกลับไปที่ desktop นะครับจะเห็นว่ามันสร้างโฟลเดอร์ชื่อเดียวกับโปรเจกต์ของเราแล้วนะครับแล้วก็มีไฟล์ index.html นะครับก็สามารถที่จะดับเบิลคลิกเพื่อ preview ดูได้เลยนะครับผมไม่ดูนะครับต่อเนื่องเลยนะฮะสำหรับการ publish แบบที่2นะครับ publish เป็น scorm นะครับในที่นี้นะครับเรามาดูโครงสร้างก่อนนะครับเราจะเห็นว่าสำหรับสไลด์ของผมนะครับเราไม่ได้มีเรื่องของควิสนะครับหรือว่าแบบทดสอบอะไรที่จะต้องส่งค่าคะแนนให้กับ LMS นะครับโอเคนะครับไปที่เมนู Edit นะครับไปที่ Preference นะครับจากนั้นนะครับให้ไปที่ Project ก่อนก็ได้นะครับให้เรากรอกรายละเอียดก่อนก็ได้นะฮะ Author นะครับ Company อีเมลเว็บไซต์อะไรก็แล้วแต่นะครับกรอกไปก่อนก็ได้นะฮะแล้วจากนั้นไปที่ quiz นะครับตรง reporting นะครับให้ทำการ enable report for this project นะครับปุ๊บนะครับ LMS นี่นะฮะเราสามารถที่จะเลือก Moodle ก็ได้หรือว่า other standard LMS อื่นๆก็ได้นะครับวันนี้เลือกเป็น standard ไว้ก่อนนะครับโอเคมี scorm ตั้งแต่เวอร์ชัน 1.2 2004นะครับมี tincan ด้วยนะครับและนี่ผมเลือกเป็น 1.2 นะครับคลิกเข้าไปที่ Config เราจะเปลี่ยนตรง Title นะครับ
ตรงคอร์สนะครับให้เป็นชื่อหลักสูตรนะครับแล้วก็ตรงสโกนะครับให้เป็นชื่อบทเรียนนะครับในที่นี้มันมีบทเรียนเดียวนะครับผมก็เลยตั้งเป็นคอนเทนต์นะครับคลิกโอเคครับจากนั้นนะครับลงมาด้านล่างนะครับ status representation นะครับให้เลือกเป็น incomplete กับ complete นะครับเพราะว่าเราไม่มีการส่งค่าคะแนนนะครับถัดลงมานะครับ success นะครับ criteria นะครับให้เลือกเป็น slide view นะครับตรงนี้คลิกตรง quiz ออกนะครับจากนั้นนะครับ slide view ให้เราเลือกไปที่เดี๋ยวเราจะตั้งค่าสไลด์เองนะครับก็คือเรามีทั้งหมด3สไลด์นะครับผู้เรียนจะต้องเรียนให้ครบทั้ง3สไลด์นะครับถึงจะส่งค่า complete ให้กับระบบนะครับจากนั้นนะครับเลื่อนลงมานะฮะลง LMS initialize นะครับข้อความอาจจะพิมพ์คำว่า loading ก็ได้ครับโอเคคลิกเข้าไปที่ advanced นิดนึงนะครับในนี้ให้ติ๊กตรง send data on every site นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเหมือนกับว่าเราทำเป็นบุ๊กมาร์กนะครับว่าเราเล่นอยู่ที่สไลด์ไหนเวลาที่เราออกไปแล้วเนี่ยรับกลับเข้ามาใหม่นะครับมันก็จะเข้ามาที่สไลด์ที่เรากำลังเล่นอยู่นะครับด้านล่างนะครับก็คือถ้าไม่ต้องการให้มันรีซูมนะครับก็คือบุ๊กมาร์กเมื่อกี้ก็ติ๊กตรงนี้นะครับส่วนตรง Escape Version ก็ให้เป็น Default ไปนะครับเลือกโอเคนะครับโอเคจากนั้นก็คลิกโอเคนะครับแล้วเราก็ไปที่ไอคอน Publish อีกครั้งนะครับเลือก Publish for Devices นะครับในที่นี้นะครับเราก็ติ๊กตรง Zip File นะครับเพราะว่าเราจะ Zip ผ่านสกอร์นะครับมาดูรายละเอียดนะครับมีจำนวน3สไลด์นะครับโอเคนะครับ Learning Output เป็นสกอร์ 1.2 นะครับจากนั้นคลิกที่ Publish ครับโอเคครับย่อลงมานะครับเราจะได้ไฟล์ที่เป็น Zip File นะครับชื่อ Testcom นะครับเป็นชื่อโปรเจกต์นะครับโอเคจากนั้นนะครับผมจะลองทดสอบบนระบบ LMS Moodle นะครับผมจะ import ไฟล์สกอร์เข้ามานะครับโอเคจากนั้นนะครับก็จะเซฟแล้วก็ดิสเพลย์ขึ้นมาเลยนะครับนะฮะเราจะเห็นว่าตรง course name นะครับก็คือชื่อหลักสูตรนี่แหละแล้วก็ตรง score name นะครับหรือว่า score title ก็คือชื่อที่เราจะใส่มันลงไปนะฮะโอเคผมจะ preview นะครับคลิก play นะครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเมื่อพูดถึงปัจจัยนี้เครื่องจะช้าหน่อยนะครับเครื่องผมเองฮะเพราะว่าเปิด2ระบบไว้นะครับโอเคผมจะลองเลื่อนไปที่สไลด์ที่2นะครับทิสโก้เองก็ใช้หรือคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือหนึ่งในการสไลด์ที่2นะครับผมจะลองปิดนะครับบริหารผลสัมฤทธิ์โอเคแล้วลอง exit activity ออกมานะครับโอเคสังเกตว่าตรงไอคอนนะครับจะเปลี่ยน status เป็น incomplete นะครับก็คือเรายังเรียนไม่จบนั่นแหละแล้วก็ suspend ไว้นะครับ suspend ก็คือ suspend ไว้ที่สไลด์ที่2นะครับเมื่อเรากลับเข้าไปอีกครั้งนะครับมันก็จะไปที่สไลด์ที่2นะครับถ้าเรากด play เห็นไหมฮะแล้วถ้าผมดูไปเรื่อยๆนะครับผมขอข้ามไปที่สไลด์ที่3นะครับเป็นสไลด์สุดท้ายนะครับแล้วผมออกนะครับความรู้ทักษะคุณลักษณะที่จำเป็นในการทำงานหรือเรียกอีกนะฮะมันก็จะส่งเป็นค่า complete นะครับก็คือมันก็จะได้ฟังก์ชันสกอร์ที่สมบูรณ์นะครับสำหรับตอนนี้นะครับก็เป็นกรณีศึกษานะครับสำหรับคนที่ใช้ Adobe Captivate 8นะครับก็หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมกันมาตั้งแต่ต้นจนจบนะครับสวัสดีครับ